ถึงเรื่องราวที่ต้องทำให้ NY เนี่ยยิ้มกันแก้มปริเลยดีกว่าเพราะว่าเพิ่งผ่านพ้นนะคะวันคล้ายวันเกิดของน้องยาย่าไปนะคะอายุครบ26ปีก็มีการไปฉลองกันแบบเรียบง่ายกับการทานข้าวกับครอบครัวนะคะรวมไปถึงหวานใจอย่างพี่ณเดชน์ก็ไปร่วมทานอาหารมื้อนี้ด้วยค่ะแถมเรานะคะยังได้มีโอกาสเห็นคลิปน่ารักน่ารักที่ฝ่ายชายเนี่ยยกเค้กมาเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์ที่โต๊ะด้วยเรียกว่าแฟนคลับ NY ของพวกเราฟินกันสุดๆเลยทีเดียวว่าแต่ปีนี้พี่แบร์คะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญกับยาย่าอันนี้ต้องไปถามยาย่ากันค่ะก็ดีใจค่ะ26แล้วผ่าน25แล้วคือแอบเครียดกับเบนจะเพศมาเอาจริงๆตอนแรกหนูไม่ได้เชื่อขนาดนั้นค่ะแค่รู้สึกว่ามันก็คือแบบเหมือนแบบร่างกายเราก็ถึงอายุนึงที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นก็แค่รู้สึกดีค่ะที่มันผ่าน25ไปก็อยากกินข้าวกับแม่พี่ณเดชน์แบบเอาง่ายๆกินแบบว่าอาหารไทยอร่อยๆอะไรอันนี้คือล็อกคิวไว้ล่วงหน้าเลยมั้ยคะล่วงหน้าค่ะก็อยากอร่อยอะค่ะใช่ปกติเราเลือกอะไรที่มันหรูเกินไปแล้วบางทีมันไม่อร่อยเท่ากับกินแบบง่ายๆแล้วก็ช็อตเห็นพี่ณเดชน์ถือเค้กมาใช่ค่ะถือเค้กค่ะหลายชิ้นใช่ช็อตเซอร์ไพรส์ไหมคะไม่ต้องมีไม่เซอร์ไพรส์ต้องมีค่ะรู้อยู่แล้วว่าต้องมีใช่รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมีเขามีแอบไม่แล้วเขาบอกด้วยว่าเนี่ยซื้อเค้กจากร้านนี้มาให้แล้วจังหวะเขาจะยกอะไรยังไงเขาพิเศษนะหรือไม่ไม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเค้กมาแล้วนะแล้วก็เซอร์ไพรส์อ่ะขอความีของขวัญมีของขวัญใช่อันนี้เป็นอะไรใหญ่กว่าวาเลนไทน์นะอุ้ยไม่อันนั้นใหญ่กว่าลำตัวหนูอีกค่ะเป็นเสื้อค่ะแต่ว่าเขาทำเองปีนี้มาแบบแฮนด์เมดน่ารักหนูชอบของแฮนด์เมดปกติเราทำไม่ค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าแค่เหมือนแบบเขาทำเองปริ้นลายเองนู่นนี่นั่นเองเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยหรือข้อความเป็นบอกดิไม่น่าไม่ค่ะเป็นรูปหนูที่เขาเคยถ่ายแล้วเขาแบบทำลายปริ้นเองทำปริ้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเสื้อเองเห็นแล้วเป็นไงคะชื่นใจหรือเปล่าชื่นใจค่ะจะมีโอกาสได้ใส่ฮะจะมีโอกาสคิดไหมคะใช่ปีนี้ไม่มีค่ะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวค่ะอยู่ดีๆก็วันเกิดเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะโอ้ยน่ารักมากปิดเลยจ้าไม่ว่าถึงแม้ว่าจะพูดแบบเสียงเรียบๆแต่รู้เลยว่าข้างในมีความสุขมากจริงใช่สิเอาจริงๆ จะมีหนุ่มๆสักกี่คนที่แบบเอารูปที่ตัวเองถ่ายแล้วก็เอามาทำเสื้อให้คนที่เขินกว่ายาย่าคือพวกเรานี่แหละจริงๆอยากจะมีเสื้ออะไรแบบนี้บ้างใช่ถามฝ่ายหญิงไปแล้ว ถามน้องยาย่าไปแล้วนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องไปฟินถามณเดชน์กันหน่อยนะคะหลังจากที่แม่แก้วเขามีการโพสต์คลิปที่ณเดชน์เนี่ยยกเค้กมาเบิร์ธเดย์หวานใจน้องยาย่านะคะในช่วงที่ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ26ปีไปอย่างที่น้องยาย่าบอกว่าไปในแบบเรียบง่ายใช่แล้วค่ะแล้วก็ได้เจอแบบพร้อมหน้าทั้งสองครอบครัวแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะคะด้านของณเดชน์เองค่ะจะให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดของยาย่าแล้วสิ่งที่เลือกให้เนี่ยที่บอกว่าเป็นเสื้อเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลกันหน่อยจ้าปกติครับว่างตรงกันพอดีอะไรเงี้ยก็เลยพากันไปเลี้ยงข้าวน้องเลี้ยงยาใช่ครับใช่เพราะไปสัมภาษณ์เขามาแล้วนี่ไฟก็ปิดไม่ได้ร้านอะไรเงี้ยร้านง่ายๆแต่ก็ดีครับสนุกดีครับผมเค้กก็อร่อยด้วยปีนี้ไม่อยากเซอร์ไพรส์ไหมคะหรือยังไงคะไม่นะครับก็เหมือนกับกินข้าวปกติคือเขาแบบอยากแบบง่ายๆอะไรเงี้ยอยากไปกินข้าวแบบอาหารไทยอร่อยๆอะไรเงี้ยวันจันทร์ร้านก็ปิดเยอะนะครับก็โชคดีก็ได้ไปที่ร้านตรงวังหินเขาบอกชื่นใจครับชื่นใจอ๋อครับผมก็ตั้งใจทำให้ทำไมถึงแบบเลือกเป็นอันนี้อะคะเป็นงาน DIY ก็ของหลายอย่างสวยๆงามก็เขาก็มีหรือว่าเขาก็หาเองได้แล้วเราก็เลยอยากทำอะไรที่มันแบบอาจจะไม่ใช่แบบอะไรที่มีมูลค่ามากแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำให้อะไรเงี้ยครับผมก็ถ่ายเองนะครับถ่ายตั้งแต่นู่นเกมไลฟ์เกมรักแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะให้อะไรดีก็เลยเราทำเสื้อดีกว่าแต่ว่าทำยังไงที่จะไม่ให้แบบเสื้อคือเสื้อปกติทั่วไปก็ไปสั่งบล็อกมาเองสกรีนเองครับทำเองทุกอย่างเลยยากไหมคะไม่ยากครับผมไม่ยากทำไม่ยากแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มทุนคือปกติการทำบล็อกเนี่ยมันก็ราคาตกประมาณก็หมื่นกว่าบาทใช่ไหมแล้วว่าเราทำแค่ตัวเดียว
ก็เป็นตัวเดียวแต่ว่าเราก็เก็บบล็อกไว้เผื่ออนาคตเราได้ใช้ประโยชน์เราทำได้ตัวเดียวในโลกอันนี้คือทำด้วยใจเลยก็ทำด้วยใจครับทำด้วยใจไม่เลยพี่เราต้องแบบอย่าคิดเยอะถ้าคิดเยอะก็จะแบบโอ้โหจะสรรหาอะไรมาให้ดีนะอะไรเงี้ยแต่แบบคิดอะไรง่ายๆแต่ว่าเราทำแบบอะไรที่มันแบบพิเศษในเนื่องในโอกาสพิเศษไม่ว่าจะเป็นแบบของซื้ออยู่ตลาดของอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ในโอกาสพิเศษมีความหมายที่ดีผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าได้เหมือนกันน่ารักมาก yeah. ให้ในโอกาสพิเศษแล้วก็เชื่อว่าพอมันมาจากใจแล้วมันก็มีมูลค่าได้มากเหมือนกันก็อย่างที่พี่ณเดชน์บอกว่าย่าๆน่าจะมีของสวยๆงามๆครบแล้วอะไรอย่างนี้เอาจริงๆนี่มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคุณค่าทางใจล้วนๆเลยจ้าใช่จ้ะเพราะอยากได้นี่ยังไม่ได้พูดเลยนะเราเป็นอะไรกับเขาเราต้องไปได้เสื้อเขาน่ะเราเป็นแฟนคลับอ๋อนั่นเราเก็บตังค์ไว้ซื้อเองถูกต้องเห็นแฮปปี้นะคะ